ข้างๆนั่นคือพี่สาวใช่ไหมครับพี่สาวเขารับปอโทเมื่อวันที่6เองพี่สาวรับปอโทเมื่อวันที่6เนี่ยแล้วเขาเดินทางมาทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ทำงานอยู่โคราชก็น่าจะช่างใช่ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยใช่แต่แรกท่านผู้ว่ามอบลองประกอบมาก่อนแค่มาเมื่อเช้าแล้วค่ะแต่ทีนี้ท่านผู้ว่าตอนนี้ติดอยู่รับเสด็จรับเสด็จอยู่ค่ะถ้าเกิดมาทันท่านก็จะมาแต่ทีนี้ในส่วนของทางราชวังนี่เดี๋ยวเขาจะแจ้งนะคะก็ไม่บอกคือดูข่าวนี้แต่ว่าทีนี้ว่าประกาศว่าเพื่อนเราเพื่อนตกมาที่นี่แต่ที่ไม่มาช่วยดำเนินการเพราะตอนแรกหนูก็ไม่รู้หนูก็รู้ข่าวว่ามีคนราชบุรีด้วยหรอก็เลยถามไปทางทีมท่านสมศักดิ์ท่านบอกว่าให้ประสานยื่นทางจังหวัดยื่นทางจังหวัดเขามีเงินให้รู้สึกว่าจะเกือบแสนกันนะแสนกว่าแสนจะมีเงินเยียวยาเพราะว่าค่าอุปการะแล้วก็ค่าปลงศพค่าทำศพอะไรเงี้ยที่จะมีตรงนั้นแล้วทีนี้น้องเขาทำบริษัทด้วยการบริษัทก็จะมีประกันสังคมแล้วน้องเขาเป็นวิศวกรเป็นพวกกรของเรื่องแม่นาครถไฟรางคู่หรืออะไรทางรถไฟที่โคราชเนาะขอไปคุมงานที่โคราชนี่ไปคุมไซต์ที่โคราชนี่แล้วก็มีของอะไรอ่ะจะถามญาติเขาด้วยแล้วว่าเขามีดีลกับทางทอสกับอมสินไหมเพราะว่าท่านอุตมะท่านก็สั่งการในส่วนของทอสกับอมสินน่ะของพี่เนี่ยมันจะมีลดอัตราดอกเบี้ยมียกหนี้อะไรกันอยู่อ่ะจะถามว่าอย่างกรณีน้องเนี่ยเข้าเคสยังไงอย่างทางเนี้ยถ้าจะสมมติครอบครัวน้องตัวน้องไม่ได้มีภาระกับทางแบงค์จะเป็นคุณพ่อคุณแม่น่าจะได้เหมือนนี้ก็เลยจะมาถามรายละเอียดของแม่แต่ทีนี้พี่สันติกับเป็นที่